จริงๆเราต้องเรียนว่าเป็นครั้งแรกที่เราจัดที่ MBK เนื่องจากเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวที่เวลามาถึงเมืองไทยต้องแวะที่ MBK เรามองถึงความสำคัญตรงนี้แต่เราเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ทะเลเป็นตัวทะเลเรามองว่าพัทยาเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งวันนี้เราเชิญท่านนายกมาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะบอกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่พัทยาเราไปก่อเจดีย์ซะหรือทำอะไรบนชายหาดทั้งหมดมีความสวยงามแต่เราอยากให้คนที่ชาวต่างชาติเวลามาถึงประเทศไทยแล้วบอกว่าเราจะไปไหนต่อเขาจริงๆเริ่มต้นมาที่ห้างสรรพสินค้ามาจับจ่ายใช้สอยแต่เราอยากเห็นวัฒนธรรมที่ดีๆของประเทศไทยที่เรายังมีอีกหลายๆที่ตัวอย่างเช่นที่พัทยาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเดี๋ยวต้องฟังจากท่านนายกอีกทีนึงนะครับว่าจัดจริงๆคือวันไหนแล้วอลังการยังไงวันนี้เราเป็นแค่จำลองนะฮะที่อยากให้เห็นเป็นส่วนหนึ่งไฮไลท์ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้บริหาร MBK นะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาในฐานะนายกเมืองพัทยาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคณะผู้จัดงานประติมากรรมทรายได้มาพูดคุยกับเมืองพัทยานะครับก่อนหน้านี้ว่าจะมีการไปจัดในพื้นที่เชื่อมโยงกับพัทยาแล้วก็อยากจะให้พัทยาเนี่ยเป็นส่วนของเจ้าภาพร่วมด้วยเนื่องจากว่าก็เป็นถือว่าเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันแล้วก็เรายังเคยได้นำเสนอว่าอยากให้จัดแบบเนี้ยอย่างที่วันนี้มาแสดงที่ MBK เนี่ยไปที่ชายหาดพัทยาก่อนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็จะได้ถึงเวลาก็จะได้ไปในส่วนที่ทางคณะผู้จัดเขาได้เตรียมพื้นที่เอาไว้ในอนาคตซึ่งจะจัดที่ทราบว่าที่ซีเจนสยามในช่วงวันที่5พฤษภาคมถึง27พฤษภาคมนะครับซึ่งมีการเลื่อนเวลานิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผู้จัดก็บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นช่วงฤดูที่เด็กๆปิดเทอมปิดภาคเรียนจะได้มีโอกาสได้ไปชื่นชมประติมากรรมทรายระดับนานาชาติครั้งแรกที่จัดขึ้นที่เมืองไทยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับวันเนี้ยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17เนี่ยทุกท่านเนี่ยที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยสามารถมาดูนะครับประติมากรรมทรายเนี่ยในส่วนของ MBK Hall ก่อนนะครับที่นี่ก่อนแต่ว่าเต็มรูปแบบเนี่ยก็จะไปจัดอยู่ที่เมืองที่เชื่อมโยงกับพัทยาในอนาคตนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็ได้มาเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่ MBK จำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวเนี่ยที่จะเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ภาคต่างๆของประเทศไทยรวมถึงพัทยาด้วยนะครับซึ่งพัทยาเองเนี่ยเราก็มีการจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานต์นะครับที่สนองนโยบายของรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงวันที่18วันไหลที่นาเกลือวันที่19วันไหลที่พัทยามีเวทีคอนเสิร์ตหลากหลายเวทีมีเวทีของกระทรวงวัฒนธรรมที่ชายหาดด้วยนะครับ20ก็เป็นวันกองข้าวต่อนะครับก็วันนี้นะครับมาที่นี่ได้หลังจากจบงานก็ไปพัทยาได้เพราะพัทยามาได้ทุกวันอยู่แล้วครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันงานมาสนุกนะคะจริงๆตรงนี้เรา MBK เราอยู่ใจกลางเมืองนะคะก็คือเป็นเดสติเนชันอยู่แล้วเป็นจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวอยู่แล้วของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะถ้ามาตรงนี้เราอยู่ในย่านของการช้อปปิ้งของเซ็นเตอร์ของกรุงเทพนะคะจริงๆแล้วแวะมาตรงนี้ก่อนมาดูวัฒนธรรมมากินมาช้อปมาชิลได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นที่ก็สามารถที่จะไปเล่นน้ำต่อได้ตามย่านต่างๆที่เรารู้กันอยู่แล้วหรือจะไปที่ข้าวสารนะคะก็มีตรงมีจัดงานที่บาร์บางบูบาร์นะคะที่นี่ดีข้าวสารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เช็คอินตรงนี้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเราสามารถที่จะเดินทางไปเล่นน้ำต่างๆได้อีกค่ะก็จริงๆอยากจะเชิญนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไหนที่แบบว่าไปต่างจังหวัดหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมาแวะเป็นจุดเริ่มต้นที่นี่ก่อนสำหรับวันเล่นสงกรานต์นะคะอยากจะบอกว่ากิจกรรมที่นี่ดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ออกว่าจะไปที่ไหนเนี่ยอยากให้มาที่ MBK ก่อนเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุ